เอ็ดไม่อยากได้อะไรเลยช่วงนี้เอ็ดแบบพูดตรงๆก็คืออยากได้ผู้ชายอย่างเดียวไม่อยากได้ไม่อยากกระเป๋าคือสนไม่สนใจกระเป๋าในกงนาฬิกาคือฟักไอ้ดอทแคร์อะไรเงี้ยแล้วก็เสื่อมศรัทธากับวงการนาฬิกาโรเล็กซ์มากบอกเอ็ดเธอว่างไหมก็บอกว่าเออฉันติดธุระเธอเข้ามาได้วันนี้ไหมเอ็ดบอกว่าเข้ามาไม่ได้บอกทำไมเกิดอะไรขึ้นมีอะไรศรัทธาจากการได้ของลักชัวรี่จากร้านโดยไม่ต้องทวงกลับมาอีกครั้งว่าเอ็ดได้เรื่องนี้แหละเพราะว่าปีนี้เอ็ดไม่ได้เสียเงินให้ร้านเขาเลยสักหนึ่งบาทสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel to Tuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทางสิ้นค่ะก็ดื่มไปเยอะมากเพราะว่าสิ่งฉลองให้กับน้องคนใหม่นะคะที่ได้มาจากโรเล็กที่เป็นออโตไลท์ดีลเลอร์นะครับก็คือในเมืองที่เอ็ดอยู่ก็คือเมืองมายที่ประเทศเยอรมนีนะครับชื่อร้านลีโอลิงถ้าใครอยู่แถวนี้มายวิสบาร์เดนแฟรงเฟิร์ตหรืออยู่ในแอเรียอะไรเงี้ยแล้วอยากได้นาฬิกาโรเล็กซ์นาฬิกาคาร์เทียหรือว่าเครื่องประดับสวยๆนะไปติดต่อที่ร้านนี้ได้ประวัติ relationship ให้ฟังคร่าวๆนิดนึงหน้าปกจะเห็นไปแล้วล่ะว่าเอ็ดได้นาฬิการุ่นที่มันในความคิดของเรานะรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่แบบท็อปที่สุดของโรเล็กซ์ตอนนี้คือเดโทน่าก็สู้ไม่ได้เพราะว่าตักเรโชความป๊อปปูล่าของนาฬิกาเรือนนี้ราคาป้ายราคาร้านอ่ะมันถูกมากแต่ว่าราคาที่เขาขายกันในตลาดสีเทาอ่ะมันขึ้นไปแบบ 5-6 เท่าอ่ะคือมันเคยขึ้นไปถึงแบบเกือบ6เท่าอ่ะคือแบบฉันช็อกมากเลยล่ะดีใจและเอ็ดกราดฟูลเอ็ดแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ There is no word to explain เหมือนเกือบที่จะหมดความศรัทธากับวงการลักชัวรี่ไปแล้วจริงๆเพราะเอ็ดรู้สึกว่าในโลกของทุนนิยมเราเข้าใจคนขายนะไม่ใช่เราไม่เข้าใจเราเข้าใจคนขายเลยว่าสมมติว่าอยู่เป็นเจ้าของร้านโรเล็กซ์อยู่เห็นว่าอยู่ขายนาฬิกาของอยู่เงี้ยหน้าป้ายได้ 200,000 แล้วมันเคยขึ้นไปถึงแบบขายกันแบบล้านนึงอ่ะถ้าอยู่เป็นเจ้าของร้านโรเล็กซ์อ่ะมันก็เทมนะมันก็ยั่วน้ำลายที่แบบอยู่จะขายให้ลูกค้าที่เป็น end user ที่อยู่ในร้านอยู่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาวิธีที่จะออกไปขายข้างนอกร้านเพราะว่าปกติอะพวก AD หรือออเทอร์ไลท์ดีนี่คือละโรเล็กอะเขาจะไม่มีบูติกเป็นของตัวเองนะครับนาฬิกาที่เราได้มาจากโรเล็กที่เราเห็นกันอะคือเขาเรียกว่า AD ก็คือออเทอร์ไลท์ดีลเลอร์เปอร์เซ็นต์ที่ได้จากการขายนาฬิกาโรเล็กแต่ละเรือนของร้าน AD เงี้ยก็จะได้ประมาณ 35-37 แบบ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์อะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะแต่หลายๆ AD ก็ไม่พึงพอใจเจอมาหมดแล้วไม่เคยซื้อนาฬิกาจากตลาดข้างนอกเอ็ดซื้อจากร้านอย่างเดียวคือเอ็ดเป็นคนที่แบบถ้าซื้อจากร้านแล้วจะมีความมั่นใจอยู่ 100% อะไรเงี้ยแล้วเราชอบอารมณ์ที่เข้าไป make relationship กับพนักงานได้พูดคุยคือแบบเออมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมี human มันมีความสัมพันธ์มี relationship ของคนมาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะชอบคือแบบชอบ build relationship อะไรเงี้ยขอบคุณนะทีม Leo Link เลย I have to thank you have makeMy belief in the past that I lose the faith of getting the watch from authorized dealer from Rolex because we know that we are in the capitalism era that we everything we talk about money no relationship in between but Leo Ling in mind have break this barrier and this just mental that I make through all the Rolex dealer that they only offerthe good watch to the customer who actually spend like you know double triple on other linking item that they sometimes actually don't need it but they have to buy it in order to get the night watch you know from the beginning of my journey that this kind of luxury world should be something that you appreciate you know that you saving and dreaming and collecting your hard earned money
And when you ready to buy, you go to the shop and you enjoy it, you have a nice talk and you can buy it, you know, this like, you know, I'm so appreciate. I'm over the moon. I have no word to explain. I just have to thank Dankeschön. It's Libre Oil Artist. คือขอโทษทีนะครับที่ต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาอาจจะเข้ามาดูเอ็ดไม่รู้ว่าเขาจะดูหรือเขาไม่ดูเอ็ดแต่เอ็ดอยากขอบคุณเขาจริงๆที่เขาเปลี่ยนความคิดของเอ็ดโดยสิ้นเชิงเลยว่าปีที่ผ่านมาตอนที่ตลาดลักชัวรี่มันขึ้นไปโอเวอร์เดอะท็อปอะร้านที่เอ็ดไปเจอจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคือไม่น่ารักเลยคือพยายามที่จะทริกกี้พยายามที่จะขายในราคาที่แบบว่าซื้อจากร้านก็จริงแต่ว่าไม่ขายราคาป้ายนะเอ็ดเข้าใจได้แต่บวกนิดๆหน่อยๆอะเอ็ดว่ามันก็ reasonable แต่ถ้าบวกในราคาที่ใกล้เคียงกับตลาดราคาตลาดข้างนอกเอ็ดว่ามันนอนเซ็งอะเอ็ดไม่ชอบอะระบบเนี้ยเอ็ดก็เลยแบบก็เลยเสื่อมศรัทธากับวงการในการโรเล็กมากแต่ร้านเดียวลิงก์แล้วก็ร้านที่ฝรั่งเศสที่เอ็ดเล่าให้ฟังนะแต่บอกชื่อร้านเขาไม่ได้เพราะว่าทางร้านเขาขอมาเพราะว่าร้านเขาขายดีอยู่แล้วไงเขาก็ไม่ได้อยากแบบให้เอ็ดโปรโมทมากเดี๋ยวลูกค้าจะฝรั่งร้านดวงมันก็มีเป็นส่วนสำคัญแต่เอ็ดก็บิวรีเลชั่นชิพของเอ็ดมาตลอดเจอร์นี่เอ็ดไม่ได้เสียในเรื่องของการที่แบบว่าพูดตรงๆนะเรือนนี้เซเลบริชันที่กำลังจะเปิดออกมามันเป็นเรือนที่ฮอตที่สุดของตอนนี้เดลน่าก็สู้ไม่ได้อะไรก็สู้ไม่ได้ในความคิดของเราเพราะว่าราคาป้ายมันถูกมากแต่ราคาที่เขาขายกันข้างนอกมันแพงจนน่าตกใจจนเกินไปซึ่งเราไม่คาดฝันเลยด้วยซ้ำว่าเขาจะออฟเฟอร์เรือนนี้ให้เราคือตอนที่เขาออฟเฟอร์ให้เราแล้วเขาเปิดมาเอ็ดกรีดลั่นลาในตกใจฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าได้มาอีกแล้วดังคือออยเพื่อเอ็ดอยากได้มากแต่เอ็ดไม่คิดว่าเอ็ดจะได้พอเอ็ดไม่ได้คือบอกเพื่อนๆตลอดว่าเราก็เป็นพนักงานเงินเดือนเก็บทำงานเก็บเงินเอาไปลงทุนในเรื่องของลักชัวรี่ลงทุนมามีการเทรดบ้างมีการอะไรบ้างปกติไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดที่บ้านมีบุรดกร้อยล้านพันล้านมากไปพ่วงเพชรพ่วงอะไรที่เราไม่จำเป็นได้เอ็ดจะซื้อในสิ่งที่เอ็ดต้องการใช้และเอ็ดชอบจริงๆสิ่งที่เป็น linking sale ที่เอ็ดต้องซื้อเอ็ดจะพยายามไม่ซื้อเอาจริงๆเพราะว่าไม่ได้ไม่อยากซื้อนะแต่ว่าความสามารถทางด้านการเงินเราซื้อในสิ่งที่เราต้องการได้เท่านั้นโรเล็กร้านเนี้ยของ Leo Link เนี่ยเรือนแรกที่เอ็ดได้ Oyster ไซส์36ก็คือซื้อจากร้านเขาซื้อในตอนที่แบบโรเล็กมันยังไม่ป๊อปปูล่าตอนนั้นเอ็ดเข้าไปขอเขาต่อลดราคาได้ 15% ยังจำได้เลยซื้อโคตรถูกเลยรู้สึกว่าคนขายตอนนั้นอะเอ็ดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นเมเนเจอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเขาเด็กมากเลยแล้วหล่อด้วยอะไรเงี้ยเอ็ดก็เลยแบบเหมือนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อแบบเลมอนเชลเล่อย่างเงี้ยก็ซื้อมาฝากเพื่อนปกติแล้วซื้อมาเยอะมากแล้วพอไปโรเล็กเงี้ยก็คือจะเอาไปฝากเขามันขวดนึงไม่ได้แพงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาบริการเราดีมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าช็อปในการโรเล็กแล้วเราก็แบบเป็นเด็กแล้วเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกครั้งที่แล้วอยู่ดูแลฉันดีมากเลยนะเอาในการเรือนแพงๆมาให้เอ็ดลองแล้วเอ็ดก็เป็นเด็กกะหลกกะลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้จัดจากลุคเด็กของเราแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าคือมาร์จิ้นอ่ะมันลดไม่ได้เลยนะตอนนั้นนะคือมันลดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเธอก็น่ารักกับฉันเขาก็เลยลดให้อีก 5% เป็น 15% ในการโรเล็กลด 15% แล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นหลายปี 4-5 ปีเลยจนที่ตลาดลักชัวรี่มันบูมประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเอ็ดถึงกับเข้าไปในร้านอีกรอบนึงแล้วก็ได้ออฟเฟอร์ของปีที่แล้วก็คือเรือนสีฟ้าเดี๋ยวเอ็ดจะลงฟูลเทจให้ดูก็มีเพชรสวยมากเขาก็เซอร์ไพรส์เอ็ดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนลิสต์วิชลิสต์แล้วปีที่แล้วรู้สึกว่าที่ซื้อไปก็คือซื้อไข่มุกสร้อยไข่มุกของเขาไป1เส้นก็ไม่ได้แพงด้วย 10,000 กว่าบาทแล้วก็เอาในกาที่ในการเรือนแรกที่เอ็ดซื้อจากร้านเขาว่าที่มันเอ็ดขัดลานพังอ่ะไปซ่อมก็แค่นั้นเองไม่ได้ซื้ออะไรแล้วเขาก็ออฟเฟอร์ไอ้รุ่นตัวนั้นนะซึ่งมันก็เก๋นะมันก็ดูในตลาดข้างนอกราคาก็สูงกว่าป้ายโอเคเลยไม่ถ้าเราจะขายเราจะไปปล่อยต่อเราก็ไม่ขาดทุนแน่นอนอะไรเงี้ยแต่เอ็ดไม่ได้ขายอยู่แล้วนะเอ็ดก็ซื้อมาคือมันได้ยากเราก็เก็บอะไรเงี้ยแล้วเหมือนปีนี้เอ็ดก็วิชที่ทำจากร้านไปนะเอ็ดขอแคนดี้พิงค์เพื่อนๆก็รู้อยู่ว่าเอ็ดเหมือนเอ็ดเคยไปลองชอบมากแต่เอ็ดไม่อยากซื้อราคาแบบข้างนอกอ่ะเอ็ดก็เลยแบบไม่ซื้ออะไรเงี้ยกูจะรอลูกโป่งเนี่ยมันร้อนออกมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วมั้งแล้วเหมือนประมาณเดือนที่แล้วอ่ะมันมาในช็อปแล้วเอ็ดเหมือนไปทำฟันอะไรเงี้ยปกติเอ็ดทุกครั้งที่เอ็ดจะเดินเข้าร้านเอ็ดจะแต่งตัวดีเลยอันเขาเป็นร้านขายของลักชัวรี่แล้วเราจะไม่แต่งตัวกะหลกกะลาแบบลากแตะอะไรเข้าไปเราไม่ได้แบบจัดคนจากการแต่งตัวนะแต่เรารู้สึกว่าเราก็มีการรับใช้ในการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเคารพ
ความหรูหราลักชูรี่ของร้านอ่ะคือเข้าไปก็ไม่แต่งตัวบาดเข้าไปอะไรเงี้ยก็แต่วันนั้นก็คือไปถามหมอฟันก็คือไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวแฟนซีอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเออพอดีเห็นในเรือลูกโป่งอ่ะแล้วแบบอยากโพสบน IG อะไรเงี้ยลองได้ไหมเขาบอกลองได้เลยเนี่ยมันเพิ่งมาแล้วพนักงานที่แบบที่เป็นเพื่อนไม่ใช่เซลของเอสด้วยนะแต่เป็นผู้หญิงที่เอสอ่ะเคมีเข้ากันที่สุดเขาชื่อเอล่าถ้าไปก็ไปคุยกับเอล่าได้คือเอล่าน่ารักมากคือเอสก็เข้าไปก็คุยส่วนมากคือจะคุยกันจนเป็นเพื่อนแล้วอ่ะเล่าเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องแฟนเรื่องอะไรเงี้ยก็คุยสารทุกข์สุขดิบปรับทุกข์กันปกติอะไรเงี้ยแล้วก็เอสก็ลองแล้วเขาถามว่าเธอชอบเหรอฉันว่ามันลบไปนะบอกไม่เอสชอบมากเอสรู้สึกว่าปกติในการโรเล็กมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์เวทีฟอะถ้าโรเล็กกล้าทำอะไรที่ออกมาแบบนอกกรอบอะไรเงี้ยเอสชอบมากอะไรเงี้ยก็ใส่เลยบอกหูสวยว่าแต่เอสก็บอกว่าสงสัยเราคงไม่มีสิทธิ์หรอกมั้งเพราะในกาอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องอยากได้น่าจะเป็นตัวที่มาแทนตัวทิฟฟานี่ปี41ไซส์41ที่มันดิสคอนไปใช่ไหมแต่เราก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่ขออะไรเงี้ยก็วันนั้นก็เข้าไปลองแล้วเขาถามว่า how's everything ทุกอย่างโอเคไหมว่าอยู่อยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้ไหมเอสบอกว่าเอาจริงนะคือตอนนี้ไม่อยากได้อะไรเหมือนตอนนั้นอะทะเลาะกับแฟนคนล่าสุดแล้วเหมือนจะเลิกกันเลยอะไรเงี้ยก็บอกตอนนี้ไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากได้อะไรในชีวิตเลยอยากแค่อยู่และอย่างมีความสุขเอ็ดไม่อยากได้อะไรเลยช่วงนี้เอ็ดแบบพูดตรงๆก็คืออยากได้ผู้ชายอย่างเดียว fuck I don't care อะไรเงี้ย I don't want anything อะไรเงี้ยแต่เอ็ดบอกว่าแต่เรือนนี้มันฉันเห็นแล้วฉันแบบก็ได้กุดบัมมาคือขนลุกอะไรเงี้ยก็บอกขอเข้ามารอโพสให้เอสซีดูด้วยว่าเฮ้ยนาฬิกามันมาแล้วของจริงมันสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยโพสรูปใน Instagram นะแล้วก็2อาทิตย์ต่อมาหนังโทรมาบอกเอสเธอว่างไหมก็บอกว่าเออฉันติดธุระเธอเข้ามาได้วันนี้ไหมเอสบอกว่าเข้ามาไม่ได้บอกทำไมเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้อยู่เอสบอกว่าหรอวันนี้เข้าไม่ได้จริงๆอ่ะเอาพรุ่งนี้มาเอสบอกว่าแต่พรุ่งนี้เอสมีเวลาน้อยมีเวลาประมาณแบบ40นาทีนะไปตอนร้านเปิดกี่โมงเอสเขาบอกว่าเปิด10โมงเช้าเอสบอกโอเคเราเจอกัน10โมงเช้าได้ออยสเตอร์36มาเพิ่งได้กระเป๋าแอร์เมสมาเพิ่งซื้อหีซื้อแตะอะไรไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมาพาเพื่อนเที่ยวอีกมันแบบใช้เงินเยอะอ่ะเอสก็บอกว่าอีดอกอ่ะก็คือไปถึงตรงเวลาเซลเอสไม่อยู่เซลเอสอ่ะเขาชื่อคุณเกรกนะก็บอกอ้าวฟาวเกรกไม่อยู่มีอะไรให้วะงงเพราะปกติคนที่ออฟเฟอร์ก็คือจะเป็นคนเซลที่เอสดีลใช่ไหมแต่วันนั้นเอล่าอยู่เอล่าก็น่ารักเอล่าก็นั่งอยู่เต้ฉันมีเซอร์ไพรส์ for you เอสก็เดินไปแล้วก็มองนาฬิกาที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็มีชวดแชมเปญโรเล็กนะที่เรือนทองใหญ่ล้นคอแน่ๆไม่ต้องลองเลยอะไรเงี้ยคือเอสก็บอกอันนี้รุ่นอะไรอะเอล่าเขาบอกว่ามันคือ Sky Dweller Go เอสบอกว่าเอออันนี้กูเซอร์ไพรส์จริงเพราะว่า it's not even on my wish first of all second of all it's not my star เออคือแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเธอไม่อยากลองเหรอฉันอุตส่าห์เตรียมให้เอ็ดก็แบบคือหน้าเราก็ลกลักแล้วเพราะว่าแบบเวลาตอแหลโกหกเงี้ยมันจะออกไม่ค่อยเก่งแบบไม่ค่อยเนียนอะไรเงี้ยเอ็ดก็ยังไงดีวะอะไรเงี้ยก็ลองแล้วก็บอกว่านาฬิกาสวยนะเธอขอบคุณที่ชี้ถึงฉันดังคือดัตเอียอันวิชเต็งอะไรเงี้ยบอกขอบคุณมากที่แบบคิดถึงกูแต่ว่ากูไม่ชอบจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะรู้ราคาด้วยว่าราคาเท่าไหร่แต่เขาบอกอ๋อมันประมาณล้านกว่าเกือบ2ล้าน 47,500 ยูโรไปแล้วเหมือนแก๊งสเตอร์เลยอีดอกมาขึ้นไปปาร์ตี้แฮงโอเวอร์มาแล้วกูต้องตื่นเช้ามาแต่งตัวสวยมาเพื่อจะมาเจอเซอร์ไพรส์นี่เหรอวะอะไรเงี้ยก็บอกขอบคุณมากเขาบอกดื่มอะไรไหมแชมเปญสักแก้วนึงละกันอะไรเงี้ยเอ็ดบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องเซเลเบรตอ่ะไม่เอาแชมเปญละกันเขาบอกว่าไม่มันมีอะไรที่เซเลเบรตแล้วฉันจะดื่มกับเธอด้วยเอ็ดบอกอ้าวหรอและนางก็เอานาฬิกาที่กล่องนาฬิกาโรเล็กที่อยู่หลังกระจกออกมาเออพอออกมาปุ๊บเดี๋ยวให้เลยอันนี้เป็นถุงของร้านนะคะเราจะอันบ็อกซ์เลยครับคือเอฟซีดอกทองช้างลักขยมยัด Heaven to touchI want to hold you so much as long as loveless life มาด้วยเขียนเป็นแบบว่า handwriting นะคะนี่อันนี้ที่อยู่ของร้านอยู่ในเมืองเลยเสิร์ชเลยถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้นะไปแล้วแบบเมนชั่นชื่อของ SD ได้บอกว่าเป็น FC SD ให้เขาดูแลให้เป็นพิเศษนะคะโอ้ยกล่องไมโอขอมมากขอดมก่อนแล้วเขาก็เอาอีกกล่องเนี้ยเลื่อนออกมาแล้วเขาบอกว่าเปิดดูสิเอ็ดดี้เอ็ดก็บอกอะไรอ่ะอันเนี้ยของจริงไม่ใช่เซอร์ไพรส์เอ็ดก็เปิดอย่างช้าๆแล้วก็ one true กีดดังกว่านี้อีก วันนั้นกีดดังกว่านี้อีกดังมากดังแบบว่า
โชคดีที่ไม่มีลูกค้าอยู่ในร้านกรี๊ดดังมากกรี๊ดแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกรี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 ๊ดแล้วก็บอกเขาว่าขออนุญาตออกไปข้างนอกขอไปกรี๊ดข้างนอกอีก3นาทีได้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรในร้านไม่มีลูกค้ามีแค่เรากันเอง3คนเธอจะกรี๊ดดังกว่านี้ก็ได้ Aber du hast gut reagiert du hast das so viel ดีใจมากสวยมากbeyond expectation มัน beyond มาก FC beyond คือแบบดูดิมันคือ Oyster Perpetual นะครับไซส์41รุ่นTurquoise Blue Celebration นะครับเกย์ของมันคือมันใส่แล้วมันดูมันตลกมันดูแบบการ์ตูนน่ะมันดูแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราโอเวอร์เดอะจอยโอเวอร์เดอะมูนจริงๆสวยไปซื้อของไอ้นี่รักมากเลยพี่ดีใจกรี๊ดมากเขาบอกว่าคือเราโหวตกันในร้านทุกคนโหวตให้อยู่หมดเลยศรัทธาจากการได้ของลักชัวรี่จากร้านโดยไม่ต้องพ่วงอ่ะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าเอ็ดได้เรือนนี้แหละเพราะว่าปีนี้เอ็ดไม่ได้เสียเงินให้ร้านเขาเลยสัก1บาท relationship 100% เลยให้เขาออฟเฟอร์เรือนที่แบบอีดอกแบบ36หรืออะไรที่มันไม่ได้แบบหน้ามาเป็นเพชรเพชรทองทองเนี่ยคือแค่เนี้ยดีใจแล้วแต่อันเนี้ยมันคือตัวท็อปที่อย่างที่บอกนะถ้าร้านเขาไปซิกแซกขายเองอ่ะเขาทำกำไรข้างนอกได้5เท่าอ่ะแต่เขามาเลือกที่จะออฟเฟอร์ให้เอ็ดโดยที่เอ็ดไม่ได้ทำเงินให้เขาเลยสักบาทรู้สึกว่าเอ็ดลูซเฟสกับวงการที่มันเดอร์ตี้วงการเฮียเนี่ยไปค่อนข้างแบบเป็นเวลาเป็นปีแล้วนะว่าแบงค์เฮียเดอร์ตี้ว่ะคือเราไม่รู้ว่ามันจะป๊อปปูล่าไงตอนที่มันออกมาเราก็แค่พูด My name on the wish แค่นั้นแล้วก็ไม่เคยไปเล้าหรือเขาว่าแบบเอ้ยจะเอาหรือไม่เคยทำตัวอย่างนั้นอะกับแอร์เมดก็ไม่เคยทำเพราะเรารู้ว่ามันเกินความสามารถทางด้านการเงินของเราที่เราอาจจะต้องไปซื้อสร้อยเพชรสร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเราอินทูของพวกนั้นแล้วเรามีปัญญาในการซื้อพวกนั้นอะเอ็ดขอเพราะเอ็ดรู้อยู่ยังไงว่าเอ็ดต้องได้แต่อันเนี้ยเอ็ดรู้ตัวเองอะคือเจียมตัวเองรู้สึกฟีลกู๊ดกับวงการนี้อีกครั้งอะแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เขาออฟเฟอร์เรือนนี้เอ็ดมานะเอ็ดรู้สึกเกรงใจเลยว่าแบบเดี๋ยวในอนาคตเอ็ดคงแบบต้องไปซื้ออะไรที่ทำกำไรให้ร้านหรืออาจจะเนี่ยทำคลิปโปรโมทนะแบบขอแบบอยากให้การเขาขายดีๆอ่ะแบบFC ถ้าผ่านมาแถวเอ้ยมาจากเอ็ดดี้โบยาร์ดนะแบบว่าเนี่ยหาลูกค้ามาให้นะเพราะเอ็ดรู้สึกว่าเอ็ดอยากจะกีบแบ็กมากเลยแล้วเอ็ดรู้สึกว่า they will have my lifetime as long as I'm into this car luxury goods อะไรเงี้ยตอบแทนร้านได้ดีที่สุดก็คือเมื่อเป็น lifetime customer ของร้านก็เขาเรียกรุ่นนี้ว่า Turquoise Celebration Oyster มันออกมาทั้งหมด3ไซส์นะครับก็คือไซส์ชนีไซส์31 36แล้วก็41ตัวที่เอ็ดได้มาก็คือตัวท็อปเลยไซส์41กี่ปะล่ะฉันไปแอบดูราคาข้างนอกราคาป้ายมัน 6,250 ยูโร6424ประมาณ 200,000 ต้นๆเห็นเขาขายกันเคยขึ้นไปถึงล้านนึงอะบ้าไปแล้วปัญญาอ่อนมากแกฉันไม่มีทางซื้อข้างนอกเด็ดขาดตัวเนี่ยหน้าปัดเนี่ยครับข้างในจะเป็นสีเทอร์ควอยส์บลูหรือว่าทิฟฟานี่บลูนั่นเองแล้วก็ลูกโป่งที่เป็นลูกโป่งหลายๆสีเนี่ยคือจะเป็นตัดขอบดำนะครับเดี๋ยวจะถ่ายฟูดเทปให้ชัดๆว่ามันตัดขอบดำข้างในแล้วก็เอนแคปซูเลตก็คือบรรจุลูกโป่งที่มาจากคอลเลกชัน2020ก็คือคอลเลกชัน Power Ranger นะจะมีสีเขียวโรเล็กมีสีแดงโรเล็กมีสีเหลืองแล้วก็มีแคนดี้พิงค์แล้วก็มีสีทอยหรือสีทิฟฟานี่ด้วยเป็นลูกโป่งข้างในเล็กๆเก๋มาก FC คือตัวนี้คือแบบเป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วอะของชีวิตเอ็ดดี้โบยาร์ด25มั้งตั้งแต่ทำ Luxury Unboxing มาเอ็ดรู้สึกว่าอันนี้เป็นการออฟเฟอร์ที่น่าจะยิ่งใหญ่ที่สุด on my channel history แล้วโดยไม่ต้องพ่วงอะไรเลยสักบาทแล้วก็เป็น relationship ที่สั่งสมมาหลายๆปีจากตัวเองแล้วมันคือ I feel honor I feel gratitude I feel แบบสำนึกมากๆเลยแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจมากเลยที่แบบว่าสิ่งที่เราเป็นคน
จะพูดว่าเป็นคนน่ารักก็อาจจะแบบดูอวยตัวเองไปอีกแต่อันนี้ก็ได้ยินมาจากคนหลายคนคนรอบข้างหลายคนแล้วก็เพื่อนๆหลายคนว่าเอ็ดดี้เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนน่ารักมากตัวจริงอาจจะปากหมาไปนิดนึงแล้วอาจจะแบบหน้าเหมือนไฟไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนน่ารักจริงๆคือแบบเพื่อนที่คบกันมาหลายๆปีก็ยังอยู่บางคนไม่กล้าทักมานะเพื่อนทำงานบอกว่ามึงดังแล้วนะกูไม่กล้าทักมากกว่าอีดอกทองถ้ามึงมาเที่ยวอยู่เนี้ยถ้ามึงไม่ทักมากูจะโกรธเพราะว่าฉันเป็นคนเดิมฉันไม่ได้เปลี่ยนไปฉันก็ยังเป็นstill me ฉันไม่ได้ดังบงเบเบของเราใครเจอเอ็ดก็ยังทำงานปกติทำงานเซอร์วิสทำอะไรปกติทำได้ทุกอย่างไม่ได้เกี่ยงงานไม่ได้เรื่องงานด้วยใครเจอทักได้ I'm proud what I'm doing เอางี้ดีกว่าว่าแต่มาวันนี้เป็นทิปแรกนะครับลืมบอกเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างก็เหมือนเดิมเลยเคยรีวิวไปแล้วนะใครตามช่องนะครับในกล่องก็มีตัวเนี้ยมันจะมาห้อยมากับนาฬิกาซึ่งเอ็ดไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเก็บไว้นะแต่ว่าพนักงานเขาบอกว่าต้องเก็บไว้นะคะข้างในก็มีเหมือนบุ๊กแคร์นะคะที่เป็นนี้ Oyster Perpetual Warranty ซึ่งจะเป็นวันที่เราซื้อก็คือไปการ์ดแข็งๆนะครับเหมือนการ์ดเครดิตการ์ดเอ็ดไม่โชว์นะครับ5ปี Warranty นะครับส่งซ่อมฟรีเวลามีอะไรก็เคยส่งไปทีเดียวเองตอนที่เราไข่ร้านเจ๋งนะคะที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็น Luxury Unboxing กล่องสุดท้ายแล้วของปีเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วแต่ไม่แน่หรอกถ้าได้อะไรเก๋ๆมาเดี๋ยวจะเอามาให้ FC ดูอีกนะคะก็เป็นคลิปที่ยาวเลยแต่อยากจะเล่าจริงๆกลับมายิ่งใหญ่อลังการใช้อะไรกว่าเดิมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะวิดีโอนี้ซุปเปอร์แตงข้างล่างนะคะเอ็ดพูดเงี้ยมันก็เป็นเงินนะคะเวลาเอ็ดเนี่ยทำตัดต่อวิดีโอเนี่ยอย่างน้อยก็ 3-4 ชั่วโมงนะ FCช่วยด้วยไม่มีตังค์แล้วทุบก็แต่งหน่อยข้างล่างนะคะแล้วก็ไปทำไอจีด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย love you ทุกคนนะคะจุ๊บๆ